สวัสดีค่ะชื่อมีนานะคะปัจจุบันก็เป็นลูกเรืออยู่นะคะของสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็เป็นครูสอนพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตด้วยค่ะเป็นได้ค่ะสูงไม่ถึง160มันมีหลายสายการบินนะคะที่ไม่จำเป็นต้องเอาส่วนสูงค่ะบางสายให้เราเอื้อมแตะแทนอยู่ที่212หรือบางสายเอาแค่158มีบางสายด้วยค่ะเอา157หรือบางสายที่เอา158ก็ให้เราเอื้อมแตะด้วยก็มีนะคะก็ขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆดังนั้นอย่าตัดโอกาสตัวเองดีกว่าค่ะลองไปสมัครดูก่อนศัลยกรรมเป็นแอร์โฮสเตสได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเว้นระยะนะคะคือถ้าเราสัลยกรรมแล้วเรายังไม่ได้เป็นแอร์จะทำให้เวลาเราไปตรวจร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยดูแผลสิแผลยังเพิ่งช้ำอยู่ฉันว่าคุณไม่แบบไม่ fit to fly หรอกแต่ว่าถ้าเป็นแอร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะสัลยกรรมก็จริงๆก็คือสันได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีช่วงเวลาให้พักแล้วก็แค่หยุดพักตามเวลานั้นหลังจากนั้นเรากลับมาบินตามปกติมีรอยสักเป็นแอร์ได้แต่บางสายการบินไม่ให้ค่ะขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆค่ะบางสายห้ามมีเลยแม้กระทั่งแบบใต้ร่มผ้าแต่สายการบินส่วนใหญ่อะค่ะเราสามารถมีรอยสักได้ใต้ร่มผ้าเหมือนกันกับรอยแผลเป็นก็คือถ้ามีรอยแผลเป็นใต้ร่มผ้าโอเคหมดแต่ถ้านอกร่มผ้าเขาจะนั่งดูประเมินแล้วค่ะว่าแผลเป็นอันเนี้ยมันใหญ่และดูน่าเกลียดไหมหรือมันดูแบบจะแก้ไขได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแก้ได้ก็โอเคไม่มีอะไรต้องจัดให้เสร็จก่อนนะคะเขาถึงจะให้มาบินอาจจะมีบางสายที่โอเคว่าตอนมาสัมภาษณ์คุณจัดฟันอยู่แต่น้อยค่ะแนะนำว่าควรจะจัดให้เสร็จหรืออย่างน้อยจัดแบบจัดใสอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากมาเรียนกับครูวิง Academy ค่ะหรืออยากมาเรียนกับพี่มีนานะคะก็ขอฝาก Facebook ของครูวิง Academy แล้วก็ YouTube ของพี่ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ